จากกรณีแบงค์นพรัตน์นะคะนักเต้นวัย23ปีเจ้าของรางวัลเหรียญเงินรองแชมป์โลกนะคะที่ประเทศโปแลนด์ค่ะถูกวัยรุ่นในพื้นที่ทำร้ายร่างกายจนสลบไปนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังเดินทางกลับมาเยี่ยมญาตินะคะจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในสังคมค่ะเนื่องจากหนุ่มแบงค์นั้นเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเต้นของไทยนะคะแถมยังเคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดังหลายคนอาทิโตโนภาคินฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะคะพี่เต๋าสมชายน้องไอซ์พาริสพี่นุ้ยเกษรินและอีกมากมายค่ะทั้งยังเคยร่วมโครงการ To Be Number One นะคะร่วมกับคุณแอมพิรวัตรอีกด้วยซึ่งพอทราบข่าวเนี่ยคุณแอมก็บอกว่าตกใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคือน้องแบงค์เป็นคนน่ารักมากแล้วก็มีสัมมาคารวะครับแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนคือเป็นเด็กดีมากๆเลยนะครับก็อยู่ในโครงการ To Be Number One เนี่ยแหละครับครับผมจากเป็นเด็กเขาเรียกว่าสมัยก่อนหมายถึงว่าตอนที่เขาเข้ามาเป็นทวีตเมื่อวานตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเริ่มเรียนเต้นเรียนเต้นในโครงการทวีตเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เรียนจนพัฒนาตัวเองได้พัฒนาตัวเองไปจนระดับโลกผมเพิ่งทราบข่าวนะเนี่ยนี่ถ้าพี่ไม่โทรมาผมก็ไม่รู้นะเนี่ยครับผมครับพี่แอมก็คือน้องไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไรกับใครใช่ไหมครับไม่เคยเลยน่ารักมากเป็นเด็กดีมากครับแล้วก็พูดเพราะเรียบร้อยน่ารักคือดีมากๆครับขอให้น้องปลอดภัยนะครับขอให้น้องหายไวๆขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งโหนี่ผมตกใจมากเลยเอาแน่ผมเชื่อว่าความดีที่น้องทำมามันก็คงจะต้องทำให้น้องเขาหายไวแหละครับครับพี่แอมผมเชื่อว่าวันนึงเขาจะต้องกลับมาเต้นได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันขนาดนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมไม่ใช่หมอว่าจะจับมาได้ขนาดไหนแต่ก็ขอให้น้องปลอดภัยพอได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่แอมครับสวัสดีครับทางด้านของคุณนุ้ยเกษรินเองนะครับก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าแบงค์เนี่ยเป็นคนดีเป็นเด็กกิจกรรมเป็นนักเต้นที่มีผลงานให้คนไทยอยากให้คนที่กระทำผิดเนี่ยออกมารับผิดนะครับแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอให้แบงค์หายเร็วๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ